ชั่วโมงการทำงานมันลดลงเพราะว่าหลายที่หลายประเทศมีการประกาศล็อกดาวน์มีการปิดเมืองปิดบริษัทปิดการดำเนินกิจการหรือว่าอาจจะเป็นแค่การพักชั่วคราวก็ตามแต่แน่ๆไม่ว่าคุณจะปิดชั่วคราวหรือปิดถาวรครับมันก็ต้องมีคนที่ไม่ได้ทำงานไม่มีชั่วโมงในการทำงานครับก็เลยทำให้ชั่วโมงการทำงานของทั้งโลกเนี่ยมันลดลงไปครับก็หยุดกันหมดนะครับบางประเทศอาจจะโดนภาคการผลิตเป็นหลักบางประเทศโดนหมดทั้งการผลิตการค้าบริการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ครับก็คาดการบอกว่าการระบาดของไวรัสนะครับจะทำให้ชั่วโมงการทำงานของแรงงานทั่วโลกไตรมาสที่2เนี่ยลดลงไป 6.7% ก็จะเทียบเท่ากับเวลาทำงานของลูกจ้างที่ทำงานเต็มเวลา195ล้านคนทีเดียวนะฮะโดยในจำนวนนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นอาเซียนออสเตรเลียแล้วก็คิดเป็นเวลาการทำงานของแรงงานในภูมิภาคประมาณ125ล้านคนครับถึงแม้ว่าแรงงานในจีนตอนนี้หลายที่เนี่ยเขาโอเคแล้วนะฮะก็เริ่มกลับไปทำงานกันแล้วแต่ว่ามันก็จะหดหายกันไปเยอะชั่วโมงการทำงานนี่หายไปเทียบเท่าคนทำงานตั้งเกือบ200ล้านคนนะที่ถือว่ามหาศาลมากเลยนะ ในรายงานก็บอกว่าตอนนี้ครับแรงงานมากกว่า4ใน5ของทั่วโลกเนี่ยอยู่ในเมืองที่รัฐบาลออกคำสั่งปิดสถานที่ทำงานเต็มเวลาหรือว่าปิดบางเวลาภาคอุตสาหกรรมที่กระทบมากที่สุดคือบริการครับห้องพักร้านอาหารโรงงานค้าปลีกนอกจากนี้ครับ ILO ก็ยังขอให้รัฐบาลแต่ละประเทศออกมาตรการเพิ่มเติมป้องกันไม่ให้คนตกงานแล้วก็มีการแนะนำด้วยนะว่ามาตรการในการแก้ปัญหานะครับเช่นอาจจะลดเวลาการทำงานก็ได้นะครับแล้วก็มาตรการว่างงานเชิงเทคนิคอันนี้ก็อาจจะเอามาแก้ไขปัญหาได้แต่ก็เห็นหลายที่นะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือแรงงานเหมือนกันก็อ่ะงานบางอย่างก็ work from home ได้ก็ work from home ไปหรือว่าบางทีเนี่ยก็ปรับฮะอย่างธุรกิจถ้าเกิดรายไม่ใหญ่มากเขาก็อาจจะปรับชั่วครั้งชั่วคราวเช่นอย่างที่เห็นก็โรงแรมหลายแห่งตอนนี้หันไปทำอาหาร delivery ส่งแทนนะครับก็เป็นการหารายได้ในช่วงที่มีการระบาดด้วยแล้วก็เป็นการดูแลพนักงานด้วยซึ่งทาง ILO ครับอันนี้เป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินะครับไม่ได้ประเมินว่าคนที่จะตกงานจากวิกฤตครั้งนี้เป็นเท่าไหร่นะคือตัวเลขมันยังไม่ชัดแต่คาดออกมาก่อนบอกว่าน่าจะมากกว่า25ล้านคนนี่ตอนแรกตัวเลขออกมาทั้งโลกคือ25ล้านนะนี่ต้องบอกว่ามากกว่า25ล้านเข้าไปแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับทั่วทั้งโลกมีแรงงานว่างงานทั้งหมดประมาณ190ล้านคนเข้าไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ